สวัสดีครับเพื่อนๆชาวเมนเอ็มไทยนะครับผมเทรนเนอร์มิงนะครับจากทูฟิตเนสนะฮะวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําท่าการออกกําลังกายนะครับสําหรับคนที่ทํางานนะฮะและไม่มีเวลาการออกกําลังกายจะเป็นท่าการออกกําลังกายแบบง่ายๆนะครับที่สามารถใช้ได้ทุกคนนะฮะใช้เวลาไม่มากในการออกกําลังกายนะครับก็คือท่าแรกนะฮะผมจะมาแนะนําก็คือท่าสควอทนะครับท่าสควอทเนี่ยคือเป็นการเล่นต้นขาทั้งหมดเลยนะครับลักษณะการเล่นเนี่ยครับก็คือลักษณะการยืนนะฮะก็คือปลายเท้าหัวเข่านะให้อยู่ในโพสิชันเดียวกันยืนตำแหน่งในโพสิชันนี้นะครับครับเริ่มทำนะครับนะฮะลักษณะการเล่นนะครับให้ย่อขาลงมานะฮะนะฮะก้นย่อก้นลงนะครับหัวเข่านะฮะไม่เลยปลายเท้านะครับลักษณะการเล่นขึ้นลงแบบนี้นะฮะเวลาลงนะครับให้หายใจออกนะฮะขึ้นหายใจเข้านะครับทำจำนวน15-20ครั้งต่อ1เซตนะครับครั้งหนึ่งก็ทำประมาณ3เซตนะฮะครับพอแค่นี้นะครับก็คือท่านี้ครับกล้ามเนื้อที่ได้นะครับจะเป็นต้นขาแล้วก็ก้นนะครับจะทำให้ก้นเรากระชับมากขึ้นนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับที่นี่ครับเมนเอ็มไทยครับสวัสดีครับ